วันนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งทุเรียนหลังบ้านจ้ะทุเรียนหมอนทองกรกฎาคมนี่ก็5ปีแล้วจ้าต้นนี้ดอกสุดแรกล่นไปเบิดแล้วจ้ะพี่น้องนี่ค่ะทางแหย่ใหม่ล่นเบิดแล้วพ่วงถึงๆกับเบิดคือกันสุดแรกมันออกมาพร้อมยอดจ้ะอันนี้เป็นสุดที่2พี่เสถียรส่องเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่นก็มาบอกอยู่เพิ่นว่าสุดแรกอาจสิบ่ยั่งอาจสิรุดเบิดเพิ่นว่าอาจสิล่นเบิดนั่นล่ะเพราะว่ามันออกมาพร้อมยอดแล้วว่าเบิ่งยอดอันตรายอยู่ถ้าสิได้กินก็สิได้กินสุดที่2จ้ะถ้าฝนบ่มาพาส่วงหางแหย่ใหม่ส่วงดอกบานอันนี้ก็คือความรู้จากของสวนใหญ่เพิ่นมาแนะนำด้วยจ้ะก็มาเบาสู่กันฟังต่อซื่อๆนี่แหละเนาะรอหลุนสุดนี่จ้ะสุดนี่สิเป็นจังไดสุดนี่ก็หลายเติบอยู่จ้ะดอกปีนี่หลอดให้กินจักงานละ2หน่วยก็สิไข่อยู่พี่น้องนี่งานนี้จัก2หน่วยงานนั้นจัก2หน่วยงานนั้นจัก2หน่วยเนาะงาเถิงอีก2งาเถิงอีก2โอ้ยได้เป็น10จ้ะเถิงเถิงอีกพุ่นน่ะต้นก็ซื้อว่าสมบูรณ์ดีอยู่จ้ะใบก็งามดีอยู่ชุดแรกหมดแล้วล้นเบิดเรียบร้อยจ้ะถ้ารอหลุ่นสุดต่อไปดอกหอมเลยจ้ะแล้วมาเบิ่งต้นนี่ต้นนี้ที่เคยเว้าให้พี่น้องเฮาฟังว่าเป็นมู่สั้นชิ่งจ้ะแต่ว่าพี่เสถียรส่องเกษตรทฤษฎีใหม่เรามาเบิ่งว่าเบิ่งใบมันก็คือหมอนทองแล้วล่ะว่ะเป็นหมอนทองแล้วว่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งหน่วยมันเนาะโอ้โหก็คอมเมนต์ได้ด้วยจ้ะสื่อต้นพันธุ์เพิ่นมาเพิ่นว่ามู่สั้นคิงนะจ้ะก็เลยเว้านําเพิ่นก็มีดอกอยู่จ้ะดอกก็สุดที่2ออกมาพร้อมสุดที่2ของต้นหมอนทองจ้ะติดให้ได้ซิ่มไข่อยู่ผลอยู่สูงๆเพิ่นก็มีจ้ะดอกเพิ่นอันนี้เป็นลงกับดินจ้ะต้น2ต้นนี่เพิ่นใส่กับแตงงาแตงกิ่งออกให้ลงกับดินปลูกต้นคูปีหน้าอาจสิออกดอกให้เสยส้มอยู่บ่จักแต่ว่าออกกะล่นเบิดคือเก่าจ้ะทายเพิ่นอายุหลายอายุได้ก็คือสิติดอยู่ขอบคุณพี่น้องที่มาติดตามจ้าพามาเบิ่งทุเรียนหลังบ้านมื้อนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า